w b t บ n e ท s วีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนาภาวัณเกิกเกษมสุขค่ะเลขานุการเจ้าคณะเขตบางคอแหลมมอบป้ายชุมชนต้นแบบและเยี่ยมชุมชนสารเจ้าแม่ตะเคียนทองชุมชนรักษาศีลห้าต้นแบบพระมงคลรัตโนภาสด็อกเตอร์เจ้าคณะเขตบางคอแหลมเจ้าวาดวัดเรืองยศสุทธาราม ประธานขับเคลื่อนโครงการชุมชนรักษาศิลห้5เขตบางคอแหลมมอบหมายให้พระมหาวิสันเขมมะสัจจวาทีเลขานุการเจ้าคณะเขตบางคอแหลมและทีมงานมอบป้ายชุมชนต้นแบบและเยี่ยมชุมชนสารเจ้าแม่ตะเคียนทองชุมชนรักษาศิลห5ต้นแบบกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานวา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสาทรขอเชิญร่วมงานสืบสารประเพณีทำบุญวันศาสตร์สี่ภาคศาสไทยศาสธรรมในวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาณอาคารมหาเจษฎาบดินชั้น3าวัดยานวารเขตสาทรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพและออกโรงทานพระครูโกโซมิบุลกิจ0 8 4 1 3 4 2 8 3 7 และคุณอัมภัยจันเขียว0817932203ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTVnew s หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำรรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ